่อนอื่นเลยเราต้องเอาพริกไทยดำกับรากผักชีโขลกแล้วก็ได้เนื้อมาเราก็หมักที่หัวของปอมแล้วก็ปีกทั้งคู่กุ้งมือลำคอเนี่ยเวลาเอาไปย่างแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำจิ๊ซี่ออกมาทีนี้เราก็มาหมักช่วงตัวใส่ไปอีกเพื่อความเข้มข้นของเนื้อปอมหูก้นโดยเฉพาะตรงน่องเนี่ยจะอร่อยสุดๆเลยน่องทั้งสองข้างพอเราหมักทั่วแล้วปุ๊บเราก็นวดให้มันซึมเข้าไปในเนื้อของปอมทีนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปย่างกันขั้นการเบิร์นครับการเบิร์นปอมเราก็ต้องเบิร์นให้ครบทั่วนะเบิร์นไปเราต้องหย่อนไปเรื่อยๆให้หนังไม่ขาดThank you.